ันนี้ก็จะทำการแข่งขันกันอีก1เรสครับนี่ครับรถหมายเลขบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริหารต่างๆอินโดนีเซียครับคีอันดารามาดิปาซาอัลเมอร์อัลฟาเรเซลออกซาเป็นกฤษดาที่3ส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้เป็นกฤษดาธนโชตนะครับขอถามว่ากี่สิบแต่เป็นรถที่สร้างมาเพื่อการแข่งขันเลยนะครับ54กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็น12โค้งซ้าย5ขวา7 3ชื่อโค้งเยอะมากครับในรายละเอียดเยอะกว่านั้นนะครับทางฝั่งของเตียนด้ารามาติปาครับออเตชินอินอภัยอยู่ในรายการนี้ก็จะมีน้องๆที่มาเป็นการแลกเปลี่ยนจาก Honda Racing School ด้วยทางฝั่งของผู้บริหารตามราวจะ15รอบสนามทาง International Circuit ครับออกสตาร์ทมาตรงนี้ดูครับที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่1มูฮัมหมัดเตียนด้ารามาติปา18ปีครับดูครับฝีไม้ลายมือดูเรซซิ่งลายเพิ่มเติมคือความปลอดภัยครับเราจะเห็นว่าน้องๆ12ขวบโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวครับและแอคหล่อด้วยเมื่อกี้ถ้าเอาเมอร์เอาฟอร์เรสเซลขึ้นมาอยู่อันดับ1เบรซ่าครับตอนนี้อยู่ที่ Honda Thailand Talent Cup โอ้โหลึกกันใหญ่เลยครับผู้บริหารแล้วก็พอรถมันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับคุณผู้ชมก็โอ้โหแล้วมาเฉิดฉายเลยวันนี้โอ้ยรู้ว่ามีถ่ายทอดสดแล้วแบบมันแบบไม่มีสตรีมสดคุณไบค์อาจจะแบบยังก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอวันนี้ดิเจ้าหนูวัย12ขวบครับโอ้โหดูซะก่อนครับโอ้ยแล้วดูครับอยู่ในเรซซิ่งไลน์ครับพี่โต้งมีคุณอารักษ์นะครับพี่มุกระดาโอ้พี่บอลดอนตูมาดูหมู่คณะแบบนี้หรือเปล่าครับเตชินอินอภัยเนี่ยครับนักแข่งหมายเลข5เทียนดารามาติปา14ปีครับ5ปีจากญี่ปุ่นไทยอินโดนีเซียและญี่ปุ่นยังดูยังอยู่ครับโอ้โหเตชินอินอภัยมีหมายเลข18ครับกฤษดาธนโชตมีนี้เป็นโอ้หมู่คณะดูคุณอรักษ์โอ้โหเชียร์แบบเต็มที่ครับกำลังใจทั้งผู้บริหารมาทั้งหมดเนี่ยครับโอ้โหยกลึกแล้วเข้ามาเรซิ่งไลน์เข้าแค่มาแปะเส้นนิดนึงโอ้โหนี่มันไปมาตีรอบแล้วครับยังไม่มีใครแซงเตชินอินอภัยได้ก็มี2นักแข่งนั่นแหละที่มาด้วยครับทำผลงานได้ดีนะครับเราคอยดูนะโอ้ยแล้วก็ทางฝั่งของเบรกซ่าเอาเมื่ออัลฟาโรเซ่ดูนาคากาวะครับพอออกจากโค้ง12มาได้แล้วก็แซงที่โค้ง1ฮะโรเซลมาเป็นอันดับ2กฤษดาธนโชตมาเป็นอันดับนี้ก่อนที่จะยกก่อนถึงโค้ง3ทำเป็นเล่นไปครับมากันทั้งคู่แล้วกับหมายเลข22อีก6รอบครับตอนนี้เอาบรรดากลุ่มผู้นำนี่ในกลุ่มนี้โอ้โหมีโต2โอ้โหอินโด2แล้วโอยุฉีกออกไปก่อนแล้วครับขวาไปดูเอ็กซ่าเอ็กซ่าโอ้เบ็กซ่าจะเอาครับเบ็กซ่าที่อายุน้อยสุดก็น้องไบร์ทเนี่ยครับเตชินอินอภัยเพิ่งจะครองสุดเลิศนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับเกียรติศักดิ์สิงห์หับโพโค้ง3โค้งอันนี้เป็นเกียรติเป็นกฤษดาธนโชตครับขึ้นมาอยู่อันดับ1แล้วมีแหลมๆมาตรงนั้นเป็นหมายเลข13โอ้โหนี่ดูครับโค้งต่อโค้งครับมาลุ้นให้นักแข่งไทยคว้าถึงโค้ง12รอบสุดท้ายจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็น Battle for Position อันดับที่1ครับเกียรติศักดิ์ไฟนอลออกมาครับกฤษดาฉีกออกมายังโดนโกยุนาคากาวะครับยกลึกแล้วปล่อยไหลเข้าโค้ง3โค้ง3ออกมาโค้งมี22มาด้วยครับครับรอสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นเชียร์น้องๆครับการหาลายใหม่ครับเพราะว่ามันไปอยู่เต็มไปหมดเลยครับอันดับ1ครับตอนนี้โพซิชันอันดับ2เป็นเด็กซ่าอัลเมอร์ไล่มาเรื่อยๆครับโค้งต่อโค้งโค้ง7ต่อเนื่องโค้ง8เป็นโค้งขวาครับก่อนที่
จะถึงโค้ง9พูดเร็วเดซ่าไมค์คิวเราดูครับกำลังจะถึงอัลเมอร์อัลเฟอร์เซลไปก่อนครับแต่โกยุอ้อมนอกโกยุโอโกยุนาคากาวะครับแจ้งมาจากเรสไดเรคเตอร์นะครับผมแจ้งวันที่วินเนอร์โพเดียมกันนะครับAnd Alhamdulillah, I can double winner again in this round. What the racing team and my parents and for support me, Alhamdulillah, this round I can keep this performance. Thank you. ประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับให้เกียรติมอบรางวัลกับและเจ้าของวินเนอร์โพเดียมครับเป็นดับเบิลด้วยนะครับผมเสียบริชานวิทยารมครับกรรมการผู้บริการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกับทั้ง3อันดับบนโพเดียมด้วยนะครับขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะ